ใครที่ดูจะอยู่ทั้งช่องทางช่องทางเพจด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอาจารย์แก๊ปก็จะมาเจอพวกเราทุกวันทังคานนะครับประมาณนี้แหละนะจะได้เจอพวกเราบ่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนามท้องถิ่นก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับหลายๆสนามสนามครูผู้ช่วยป64ี64ก็ใกล้มาแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนเองนะพวกเราเตรียมตัวกันได้เลยนะพยายามนะต้องอ่านหนังสือให้เยอะเลยนะครับการสอบ ข้าราชการเนี่ยนับวันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะน้องจะต้องมีความพยายามนิดนึงนะอย่าเขาเรียกโออิงอยู่นะครับนะข้อ6ลูกเต่าลูกหนึ่งมีความยาวของขอบทุกด้านรวมกันเป็น48่สแเซนติเมตรแล้วปริมาตรของลูกเต่านี้เท่ากับข้อใดช้อยมีหกสิบสี6ร้อยี่ห้านะอ่ะอย่างแรกครับใครมีชีตอยู่ในมือขีดเส้นใต้คำนี้เลยครับ ปริมาตรของลูกเต๋าลูกเต๋าเนาะไปดูลูกเต๋านะครับกว้างยาวสูงมันเท่ากันผู้ภาษาชาวบ้านคือลูกเต๋าเนี่ยทุกด้านมันเท่ากันนะครับปริมาตรการหาปริมาตรของลูกเต๋าเนี่ยง่ายมากน้องเหมือนการหาปริมาตรกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะปริมาตรนะครับปริมาตรหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงนะฮะกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอรู้แล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะ กว้างคุณยาคุณสูงแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าลูกเต่านี้นะครับมีผลรวมของทุกด้านเท่ากันคือสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นคำถามที่จะถามย้อนกลับไปที่น้องก็คือลูกเต่าเนี่ยมีสี่เหลี่ยมโทษไม่ใช่สี่เหลี่ยมมีด้านที่เป็นด้า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 นที่มันเท่ากันเนี่ยกี่ด้านเราก็ต้องไปดูว่าสี่ไอ้ลูกเต่านี่มันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเขียนให้สวยงามใช่ไหม ทุกด้านยาวเท่ากันครับคําถามคือมันมีกี่ด้านนะนก็มานั่งนับฮนะอ่าหนึ่งสองสามสี่เอาฝาบนฝาล่างก่อนแล้วกันห้าหกเจ็ดแปดต่อไปไปเสาสี่ต้นหนึ 1, 2, 3, ่ 4, งสองสามสี่แปดกับสี่รวมกันเป็นสิบสองหมายความว่ามันมีสิบสองด้านที่มันเท่ากันนะครับย้ำ่าเท่ากันนะสิบสองด้านเท่ากันนก็เอาสี่สิบแปดตั้งแล้วหารด้วยสิบสอง หาออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ว่ามันยาวด้านละเท่าไหร่นะครับมันก็ได้เป็น12 4 48หมายความว่าความยาวด้านเนี่ยยาวด้านละ4หน่วยนะครับอ่าเราก็ได้แล้วทุกด้านยาว4หน่วยเนี่ยทุกด้านยาว4หน่วยแต่เราไม่ได้สนใจอะไรครับเราสนใจกว้างยาวสูง4เหมือนกันเพราะนั้นความยาวด้านเนี่ยกว้างคือ4ยาวคือ4กว้างยาวมันเท่ากันนะครับสูงคือ4 เพราะฉะนั้นปริมาตรข้อนี้ก็คือสี่คูณสี่คูณสี่อ่าไม่ยากเนาะอันนี้ถือว่าไม่ยากสี่สี่สิหกนะครับขอแยกคำนวณเลยนะสี่สี่สิหกสิบกคูณหกนะสิบหกคูณก็ได้เป็นหกสิบสี่คำตอบข้อนี้คือหกสิบสี่ครับฝนฟับเลยอ่าคุยว่าตอบหกสิบสี่เยี่ยมมากนะฮะต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อยาวๆไปทุกคนข้อที่เจดครับมาข้อเจ็ดฮะ ข้อ7จํานวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ x กําลังสองน้อยกว่า15มีกี่จํานวนจํานวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ x กําลังสองน้อยกว่า15มีกี่จํานวนนะครับอย่างแรกที่ถ้าพวกเรามีชีดอยู่ในมือแล้วนะครับสิ่งที่ควรต้องทำมมอขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับจํานวนเต็มบวกครับขีดไว้เลยนะฮะจำนวนเต็มบวกครับทุนะนนบกคนครับเขาพูดถึงอะไรขอบเขตถึงไหนน้องต้องรู้เพราะถ้าน้องไม่รู้นะครับน้องไปแก้สมการนี่ตายเลยนะครับ ถ้าเป็นคนเอกณิสสัดต้องทําไงครับเนี่ยถ้าเป็นคนเอกณิสตร์ให้เก่งที่สุดนะจะต้องย้ายข้าง15มาข้างซ้ายแล้วจับไปน้อยกว่าเท่ากับ0ย์แล้วก็จับไปแยกกําลัง2แบบนี้ครับเอา15ไปถอดลูทและยกกําลัง2แบบนี้น้อยกว่าเท่ากับ0ย์อันนี้จะเรียวกว่าผลต่างกําลัง2น้องจะได้เป็นหน้าบวกหลังใช่ไหมคูณกับหน้าลบหลังซึ่งลําบากมากสําหรับพวกเรานะฮะแล้วไปนั่งเขียนเส้นจํานวนไปหาคําตอบมาอีกลําบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอ่านโจทย์เป็นนิดเดียวนะ ชีวิตน้องจะเปลี่ยนทันทีมุมมองน้องจะมองออกทันทีเพราะเขาพูดแค่จํานวนเต็มบวกครับทุกคนยูหูจำนวนเต็มบวกมีเลขอะไรบ้างศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆเลยไม่มีวันจบเลยนั่นคือจํานวนเต็มบวกนะครับทุกคนบอกแล้วยังไงต่อคะอาจารคะดูเขาถามน้องเขาถามอะไร ขาถามหาจํานวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับไอ้ตัวนี้แปลงเป็นภาษาเบา้บา,บาๆนะฮะแปลงเป็นภาษาบ้านๆให้พวกเราฟังง่ายๆว่าตัวที่ยกกําลังสองแล้วจะต้องน้อยกว่าสิบห้านะฮะโทัวทุกคนจานวนเต็มบวกไม่มีศูนย์อ่าเดี๋ยวจารย์เมากาแล้วจำนวนเต็มบวกไม่มีศูนย์นะขออภัยนะครับอนับเอาได้เลยใช่นะฮะนับเอาได้เลยเพราะว่าเขาต้องการตัวที่ยกกําลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบห้า พราะนั้นน้องก็เลือกมาทีละตัวเลยศูนย์ไม่เอานะครับรูครับเลือกมาทีละตัวเลยนะตัวที่ยกกาลังสองแล้วยังน้อยกว่าสิบห้าอยู่เช่นอาจารย์ยกเลขหนึ่งมาหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งน้อยกว่าสิบห้าไหมน้อยกว่าสิบห้าพานับได้เลยนะเช่นสองสองกำลังสองได้สี่น้อยกว่าสิบห้าไหมน้อยกว่าสิบห้าพานเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็เลือกมาทีละตัวเลยเพราะเรารู้ว่าจานวนเต็มบวกมีอะไรนะครับต่อไปสามกำลังสองได้เก้าน้อยกว่าสิบห้าไหมพานเห็นไหมครับ ต่อไปสี่เนาะสี่กำลังสองสี่กำลังสองได้สิบหกน้อยกว่าสิบห้าไหมสิบหกน้อยกว่าสิบห้าไหมไม่แล้วไม่พันเพราะนั้นเลขสี่คุณไม่ได้ไปต่อเห็นไหมฮะเพราะนั้นเลขที่สอดคล้องกับตัวนั้นก็คือ 1, 3, หนึ่งสามสองเห็นไหมคำตอบก็คือสามจำนวนตอบจอยกอ้อที่จอยกอ้อสองอะตอบจอยกอ้อสองนะครับสามจำนวนนะ สิิกาสุภาัดสามครับอ๋อเยี่ยมมากนะฮะต่อไปไปต่อครับทุกคนครับวันนี้เห็นข่าวเข้าข้ามาแล้วนะครับท้องถิ่นนะเตรียมตัวนะครับท้องถิ่นนะครับเตรียมตัวน้องก็จะเจอคณิตไทยอังกฤษเหมือนเดิมแหละนะครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าน้องเตรียมอ่านไปเลอครับคณิตไทยอังกฤษนะครับเตรียมอ่านได้เลยครับสามวิชานี้นะแล้วก็กฎหมายของท้องถิ่นนะสอบท้องถิ่นจะไม่สอบกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเถอะครับนะวันนี้อาจารย์เห็นหนังสือที่ประชุมเข้า็ เตรียมตัวไวเถอะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะเป็นน่าจะบรรจุทันเดือนมกราปี64ี่นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่องข่าวสารนะตามนะครับตามดีๆนะแล้วอย่าพึ่งท้อใครที่บอกว่าหนูสอ,สอบสอบไม่ได้ปีปี6กาหนูท้อมากเลยนะน้องอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปนะครับนะเดี๋ยวน้องถ้าน้องพยายามเดี๋ยวโอกาสนั้นนะถ้ามันมาถึงน้องจะเป็นคนแรกที่คว้าม,มันได้นะครับอ่านหนังสือทุกวันครับ อ่านวันนิดวันหน่อยเสริมตัวเองไปเรื่อยๆนะจะช่วยพวกเราได้นะครับในการเตรียมตัวสอบนะนะไม่ไม่ไม่ใช่พวกเราทิ้งการสอบไประหว่างทางเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่เราคิดไม่รอบครอบนะครับถ้าคิดที่รอบคอบดีๆเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปครับแลจะช่วยพวกเราได้นะครับนะ